กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรดิโอแกร์5แล้วนะครับคุณผู้ชมกับช่วงเก้งเหยียบนี่ไม่ต้องเหยียบขนาดนั้นนะก็ต้องเหยียบสิเพราะว่าเราเหยียบจริงเหยียบจังเหยียบดูมากเลยอะอะไรพูดออกเสียงอะไรเครื่องรับเสื้อของเราอะพิเศษปะพิเศษยังไงพิเศษอีกแล้วทุกสัปดาห์พิเศษสิพิเศษมากเลยเพราะว่าเราซื้อมาใช้เองไม่ใช่พิเศษเพราะว่าคันนี้เนี่ยยืมเข้ามาอีกแล้วก็กับเขาเลยมากับแขกรับเชิญที่ร้อนแรงที่สุดในพอสอนี้ใครคุณ Mazda CX-3 Sky Active สวัสดีครับสวัสดีรถสวัสดีกันทำไมก็เธอมานั่งนี้ทำไมอะอะไรร้อนเครื่องไฟไหม้หรอไม่ใช่มะคือสีสันเนี่ยมะแดงแล้วก็เป็นกระแสด้วยทุกคนพูดถึงว่า Feel the Drive มั้ยอ่ะเออ Mazda CX-3 ในบ้านเรานะครับมีการขาย2เครื่องยนต์ด้วยกัน1คือเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเบนซินและเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรดีเซลนั่นเองHRV ขายดี Mazda ก็ต้องส่ง CX-3 ตามมารัวๆเนี่ยแหละ CX-3 เนี่ยอยู่บนพื้นฐานของ Mazda 2แต่ว่าขยายตัวถังให้มันมากกว่าเดิมนิดนึงอะไรอย่างนี้นะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยก็ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความสูงที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยเปลี่ยนจาก Mazda 2ทั้งหมดเลยคือดูแบบธรรมชาติแมงดูแบบบึกบึนขึ้นดูปัดเปรียวดูเท่มากขึ้นที่สำคัญประตูหลังเปิดมาไม่ป้องแป้งแล้วนะแดมแน่นแล้วอ่ะอย่าพลาดทิ้งเอออย่าพลาดทิ้งหรอโดยส่วนตัวเนี่ยชอบการออกแบบของ Mazda รุ่นหลังๆมาโดยตลอดเลยเพราะว่ามีความเป็นตัวของตัวเองมีความดุดันพอขึ้นไปขับแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคนขับเนี่ยสะท้อนเอกลักษณ์หรือคาแรคเตอร์ของตัวเองออกมาค่อนข้างได้ดีพูดจริงๆว่าเท่แล้วก็ดูแบบคนที่ใช้ต้องแบบเป็นคนที่แบบเท่อะต้องมีคนที่อยากหาอะไรเท่ๆใช้อะคนที่อะไรอ่อนหวานนุ่มนิ่มก็ไปหาอย่างอื่นใช้ป่ะมาทั้งสองเป็นรถสองสามมันส่วนอันนี้เนี่ยรอดองอะเซ็กซ์3เป็นรอดอเซ็กซ์5เป็นทหารเซ็กซ์5เป็นทหารเกณฑ์ละเซ็กซ์3เป็นรอดอภายในคุณผู้ชมเหมือนมาด้า2ทุกประการยกเว้นการตกแต่งภายในที่จะใช้วัสดุที่เรียกว่าลักซ์เวทหรือว่ากำมะหยี่แบบสังเคราะห์เนาะเนียนมือเนียนผิวเนียนก้นมากๆเวลานั่งมีการตกแต่งด้วยแบบวัสดุสแตนเลสสตีลสีเงินดูดีมากแต่ว่าคอนโซลหน้าพวงมาลัยอะไรเหมือนกันหมดกับมาด้า2ทุกครั้งที่ Mazda มาออกในรายการเนี่ยเราก็จะบอกเหมือนเดิมๆตลอดเลยว่ามันเพอร์เฟคมากในเรื่องของการขับขี่ซิ่งนะอยู่ที่นี่กดลึกกับกดเบาอย่างเงี้ยหรอถูกการขับขี่นะก็เหมือน Mazda แหละก็คือมีความขับสนุกเน้นความขับสนุกเน้นความขับคนเดียวเน้นความที่ไม่รู้สึกว่ากว้างขวางเน้นมอบิลดาเน้นการที่ของตกแล้วหาไม่เจอก็มันเป็นข้อดีของ Mazda ทุกรุ่นจริงๆยกเว้น VT 50 Pro นะก็คือว่าทำไมต้องพาดพิงคะนี่ CX 3คือทุกรุ่นไงหมายความว่าเครื่องยนต์พวงมาลัยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะทำงานประสานรวมกันจนเหมือนกับเป็นแบบเหมือนเป็นม้าดีๆตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยเราขับแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถอ่ะพวงมาลัยก็แบบคมพวงยนต์ก็แบบมีกำลังที่ดีเกียร์อัตโนมัติเนี่ยมีการเปลี่ยนเกียร์อัจฉริยะรอบๆเลยเราอยู่เลยนะแบบคือดีอ่ะพวงมาลัยคุณผู้ชมต่อให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะแต่พวงมาลัยไฟฟ้าของ Mazda เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเฉียบคมมากๆไม่ว่าจะเป็นการเอาหน้าพิธีกรไปวางไว้นะก็กรีดหน้าพิธีกรได้นะหน้าพิธีกรยังกรีดได้เลยนะเล็กจากประสบการณ์ตรงคุณผู้ชมไม่ว่าจะผ่านทาง Mazda 3 Sky Active หรือผ่านทาง CX-5 Sky Active มาเนี่ยต้องบอกกันเลยว่า Mazda CX-3 คันนี้เนี่ยมันมีการเก็บเสียงค่อนข้างดีกว่า Mazda ที่เป็นกลุ่ม Sky Active ด้วยกันเองเกือบทุกรุ่นเลยนะ CX-3 เนี่ยเก็บเสียงไปในห้องโดยสารก็จะเงียบแบบรู้สึกว่าดีอ่ะดีมาล่ะดีกว่า CX-5 มั้ยล่ะดีใหม่ล่ะเสียข้าวแล้วขับไปแล้วจะยังไงแล้วออดแอดกรอบแกรบกรอบแกรบนี่เลยนะคุณผู้ชมจะเทียบกับคู่แข่งระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Ford EcoSport Nissan Juke หรือว่า Honda HR-V เนี่ยความปลอดภัยนี่ให้มันแน่นแล้วเกินราคาคุ้มราคาไปอีกเพราะว่าระบบความปลอดภัยแบบรถพรีเมียมราคาแพง 2-3 ล้านเลยนะระบบออโต้ไฮบีมหรือว่าปรับไฟสูงอัตโนมัติฟีเจอร์เนี้ย BM ก็มีเฉพาะรุ่นแพงๆนะจ๊ะซีรีส์3ก็ยังไม่มีคุณผู้ชมมีระบบตัวรถในมุมอับอย่างเงี้ยเวลามีคนมาเหน็บสะเอวแบบซ้ายหรือขวาหรือยังไงอย่างเงี้ยก็จะเตือนขึ้นมาฟีเจอร์พวกเนี้ย HRV ก็ไม่มีจุกเหรออย่าหวัง Eco Sport นะไปไกลๆเลยคือไม่มีทางที่จะมีได้ตัวท็อปตัว 2.0 SP เนี่ยมันมีระบบเบรกอัจฉริยะเข้ามาให้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมเนี่ยโทรศัพท์อยู่ละสายตาไปหยิบของตรงพื้นหลักการทำงานของมันวิ่งด้วยความเร็ว3กิโลเมตรถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ขาเนี่ยยังคาอยู่บนคันเร่งหรือปล่อยรถไหลไปเนี่ยรถเนี่ยก็จะเบรกให้วุ้นต้องเร็วขนาดนี้เลยเหรอเบรกเหรอเบรก
นะโอเคเห็นอยู่ใช่ไหมเลยก็ต้องเหยียบเบรกค้างไว CX3 ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงเซตช่วงล่างหน้ามาให้มีความนุ่มขนาดนี้นุ่มขนาดไหนคุณผู้ชมลองนึกสภาพคุณผู้ชมขึ้นไปนั่งรถกระบะ Toyota Sportrider อ่ะที่มีความสูงและมีความนุ่มอ่ะพอลงสะพานทีมันตามแล้วแบบพวบลงมาเลยอ่ะเหมือนเสือที่แบบกระโดดลงมาแล้วย่งตัวแบบเพื่อให้มันไม่เสือขาอ่อนเออไม่สุไม่ลดอาการบาดเจ็บเสือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเออประมาณนั้นน่ะมันยวบขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมก็พูดพี่เกตมาในชีวิตจริงอ่ะพื้นที่โดยสารที่แคบขนาดนี้ให้ใครนั่งหรอแล้วพื้นที่สัมภาระด้านท้ายอ่ะกระเป๋าเดินทางจะใส่ได้ไหมอ่ะคุณผู้ชมลองดูนะภายในเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมีการขยายตัวถังให้มากกว่ามาด้าสองนิดหน่อยนะแต่ข้างในก็ยังแคบเหมือนเดิมเหมาะสำหรับเป็นรถที่ควรจะพูดได้ว่าเป็นรถยนต์แบบ2บวก2ที่นั่งนั่งแค่2คนหน้าเป็นหลักแล้ว2คนหลังก็ตามมีตามเกิดไปนี่เลยพูดนะรอบๆเบาะนึกออกมาเคยไหมเวลาขับรถกันน่ะเหรียญเหลินเหรียญไงเหรียญตกตั๋วทางด่วนอีซี่พาสตกตึกอะไรอย่างเงี้ยมาด้า CX3 นี้มีสามเหลี่ยมโมบิลด้ารอบคันเลยนะจ๊ะลงไปแล้วลงไปเลยไม่สามารถหยิบได้ไม่สามารถคว้าเก็บอะไรได้เลยเพราะว่าซอกแบบเยอะมากอ่ะแล้วแบบนั่งหลังก็แบบไม่ได้ที่เยอะอ่ะใครอยากนั่งสบายๆนะ SRV อยากขนของเลย SRV เลย Mazda CX3 นะเหมาะสำหรับคนที่ขับรถคนเดียวเนาะขับในเมืองแล้วก็ขับทางไกลให้ความมั่นใจหน่อยๆลุยน้ำได้นิดหน่อยๆเลยเฉพาะสูงกับ Mazda 2ไม่เท่าไหร่แล้วก็เป็นคนเป็นรถยนต์ที่ซื้อด้วยอารมณ์มากกว่าบอกสถานะรถนิยมของเราว่าเราเป็นความเท่มีความเปรี้ยวแซ่บยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงในราคาเดียวกันระดับล้านบาทเนี่ยถ้าเกิดอยากจะมองหาการขับสนุกแล้วก็พื้นที่สัมภาระหรือว่าการนั่งโดยสารที่มันสบายกว่า Mazda 3เลยจ้ะรอคุณอยู่ตอนนี้โมเดลยี2016มาแล้วมีระบบ iStop แถมมาแล้วด้วยเหมาะกับชายก็ได้หญิงก็ดีกระเทยก็ได้ทอมก็ดีที่กำลังมองหารถสักคันหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์เป็นตัวของตัวเองมีความโดดเด่นบนท้องถนนและทั้งหมดนี้คือเรเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไปดูเรื่องรถนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับย้อนหลังผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ YouTube โดยเสิร์ชคำว่าเรเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยกดกันเลยนะคุณผู้ชมสับตะไคร้กันเลยสับตะไคร้กันให้หมดเลยนะคุณผู้ชมใครปักตะไคร้ไม่เถอะปักไม่ได้ปักไม่ได้แล้วหรอปักแล้วฝนก็ตกท่วมคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับต้อยกับพี่เต้ยก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแต่สัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ต้อยกับพี่เต้ยต้องขอลาไปก่อนแล้วต้องขอขอบคุณสถานที่ในการเพื่อการถ่ายทำครั้งนี้นะคะเป็นอาคารสไตล์ฟอร์ดแวร์เฮาส์ซีนครินทร์นั่นเองขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับตกลงก่อนไหมใครจะขับขับไปเลยพี่ณจุดนี้นี่ขึ้นมานึกดูว่าขึ้นเล็กซัสนะเนี่ยโอ้โหแล้วแบบเบาะก็แบบนิ่มอ่ะนั่นสิตีกเบาะจะยนต์ไหมอ่ะมันสตาร์ทยาวเหมือนดีเอ็นเทอร์โลยะเล่ห์เขายังสั้นกว่าของเราพี่ก้องคะได้ยินเสียงอยู่หรือเปล่ารายงานตัวด้วยโอ้ได้ยินยักษ์หน้าไปอีก